แม้สีตางบัวทองเปิดเผยพระเอกที่ตามจีบเปิดใจสัมภาษณ์สีตางบัวทองชีวิตโชคชนทั้งเรื่องได้ความรักจากแม่มากเกินไปดังฉุดไม่อยู่ถูกจ้างไปโชว์ตัวยุโรปได้ค่าตัวชั่วโมงละล้านรวมทั้งเรื่องท็อปซีเครตมีหนุ่มในวงการเฉียดเฉียดพระเอกมาจีบเวลาไปโดยไม่มีแฟนมีหนุ่มมาจีบไหมไม่เรามีการไปพวกหนุ่มๆก็มีงานต่างประเทศชัวร์ตัววันนี้ฉันบอกเอาคนนี้กลับห้องด้วยเขาก็เอาไปให้ที่ห้องเลยเดี๋ยวถ้าสามีถามก็จะบอกว่าการแสดงให้ถามเธอปัดให้นะมีคนในวงการมาจีบไหมมีขอเก็บเป็นความลับพวกลูกน้องรู้มันกรี๊ดกันอยู่หล่อจะวางผัวแล้วเราก็เป็นแฟนคลับเขามาก่อนเฉียดเฉียดพระเอกเขาเล่นมาหมดละละครหนังเขาดังมากอายุ40กว่าเดี๋ยวปิดไว้ก่อนรอสามีไปก่อนเขาก็รู้บอกทุกวันบอกว่าจดทะเบียนสมรสเขาไม่เสียใจบอกแล้วอยู่กันนานไปเหอะเขาก็กลัวอยู่นะคนในวงการเจอบ่อยไหมเขาน่ารักช่วงงานเจอกันบ่อยไม่ได้นัดเจอนอกรอบชีวิตอยู่ในตารางงานผู้จัดการไม่ยอมโกอินเตอร์แล้วไปเล่นหนังต่างประเทศเดี๋ยวจะมีงานยุโรปค่าตัวแพงทำเอกสารรอโควิดหมดค่าตัววีคนึงเขาเสนอมาวันนึงโชว์เกือบล้านเราอยากมีประสบการณ์ชั่วโมงละล้านโหยฉันต้องไปแล้วล่ะแต่ติดโควิดบราซิลก็ดิวงานที่กรุงเทพประมาณ3ล้านจีนก็เตรียมไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้รอวีซ่าแต่โควิดลงขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณค่ะ